มวยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับในศึกเกียรติเพชรค่ำคืนนี้ครับผมยืนอยู่กับมุมแดงนะครับฤทธิ์ มรัตนบัณฑิตนะครับหรือเจ้าฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับสวัสดีครับฤทธิ์โอ้โหทาแป้งขาวเลยครับแสดงว่าไม่มีปัญหาแล้วน้ำหนักตัวครับผมน้ำเรียบร้อยครับนะครับวันนี้ชกเวทน้ำหนักเท่าไหร่ครับ105วันนี้ต่อย105แล้วก็กินช่างเหรอครับถูกต้องไหมกินช่างให้ได้106ครับเราต่อน้ำหนักเขา2ปอนด์ครับ2ปอนด์เลยเหรอทำไมต้องต่ออ่ะไม่รู้ครับถ้าไม่ต่อเขาก็ไม่ต่อยด้วยอ๋อเพราะว่าชื่อชั้นอะไรเราอาจจะเหนือกว่าใช่ไหมวันนี้เจอกับเนเงินครับเนเงิน PK แสนชัยหรือเจ้าเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีครับเคยเจอมายังในอดีตไม่เคยครับยังไม่เคยแต่ว่าต่อเขาเลย2ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้าเรามาเท่าไหร่เกิน 1.4 ครับมา 105.4 อ่ะครับผมก็ลดไป 0.4 น้ำหนัก105ของเราเนี่ยเป็นไงตึงไม่ตึงก็เริ่มได้มั้ยได้ครับคือต่ำกว่านี้ได้ไหมเนี่ย105เนี่ยไม่นะไม่ได้แล้วคือ104ก็ไม่ได้แล้ว105นี่ต่ำสุดตอนนี้ครับผมนะครับส่วนการฟิตซ้อมใช้มอรัตนบัณฑิตเนี่ยแต่ว่าเราฟิตซ้อมอยู่ไหนอ่ะที่ค่ายจิตเมืองนนท์ครับอ๋อก็ยังซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์เหมือนเดิมนะครับมีใครมาเป็นคู่ซ้อมให้เราบ้างมีพี่เก่งกล้าพี่เก่งการมาช่วยปั๊มบ้างครับแฝด2แฝดเลยครับแล้วก็มีเขียวพยักษ์แล้วก็มีพวกเซาเอกเซาโทนี่ครับก็หลายคนแล้วก็มีพวกนักมวยเคซ่ายิมมาช่วยปั๊มช่วยซ้อมอีกครับนะครับการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยมีสะดุดไหมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนก็ตกบ่อยเหมือนกันก็ไม่สะดุดครับไม่ครับยาวๆเลยครับตอนแรกต่อยวันที่8กับเนงนะครับแต่เขาถอนไปครับอ๋อตอนแรกขึ้นรายการวันที่8ก่อนเขาถอนมาเราเลยซ้อมต่อมาครับซ้อมเรื่อยๆครับไม่มีปัญหาครับนะครับแผนการชกระวังไว้ยังไงดีเนี่ยเจอกับเนงินเขาก็หลากหลายเหมือนกันก็เรื่อยๆกันครับเรื่อยๆเราเป็นมวยอะไรฝีมือครับเราเป็นมวยฝีมือแต่ว่าหมัดนี่ต่อยใช้ได้เลยครับนะครับวันนี้เราจะเน้นอะไรเป็นพิเศษบอกได้ไหมก็เขายาวมาก็มีหมัดบ้างครับถ้าเขามายาวๆเนี่ยอาจจะโดนหมัดเราได้เหมือนกันครับผมนะครับความมั่นใจถึงจุดนี้ก็เกินร้อยครับเกินร้อยครับการพิซ้อมไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับผมนะครับสุดท้ายสุดปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ21ครับมาจากจังหวัดอุดรครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดเรารับไว้40,000ครับประมาณ40,000อ่ะฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับก็วันนี้ก็ช่วยแชร์และเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมครับอ่ะ2ปอนด์มีผลไม่มีผลไม่มีครับไม่มีแต่อย่ากัดฟันดิครับนี่ครับเสียงความพร้อมความมั่นใจของฤทธิ์ มรัตนบัณฑิตนะครับต่อน้ำหนักให้เนเงินคู่ชก2ปอนด์ครับมาดูมุมน้ำเงินคู่เอกกันบ้างนะครับผมยืนอยู่กับเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีครับสวัสดีครับเนเงินโอ้โหวันนี้น้ำหนักนักมวยค่าย PK เนี่ยที่มา2คนใช่ไหมครับผมไม่มีปัญหาอะไรเลยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย 7:15 นเนี่ยผ่านพิกัดแล้วครับผมนะครับวันนี้เนี่ยเราต่อยเท่าไหร่107ครับวันนี้107กินช่างขึ้นมาใช่ไหมกินช่างเป็น108ครับอ๋อกินช่าง108แต่ว่าน้ำหนักที่เราชกเนี่ยวันนี้คือ107ครับผมนะครับมาเท่าไหร่ครับเมื่อช่วงเช้า 107.8 ครับเท่ากับว่าลดไปแค่ 0.8 เท่านั้นครับผมมีปัญหาไหมไม่มีครับน้ำหนักนี้ก็สบายๆกินอิ่มนอนหลับครับผมนะครับผลงานหลังๆของเราเป็นไงบ้างครับมีแพ้มีชนะใครอ่ะก็มีชนะกาบสนิทแล้วก็ชิงแชมป์ชนะโกโก้แล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะเพนารินครับโอ้โหชนะติดต่อกันมา3ไฟล์แล้วนะครับชิงแชมป์เนี่ยชิงแชมป์อะไรอ่ะชิงแชมป์เวทีลุมพินีครับ105ปอนด์ครับแล้วเราก็เป็นแชมป์อยู่ดิปัจจุบันถูกต้องไหมครับนะครับมีตำแหน่งด้วยนะครับส่วนการฟิตซ้อมในไฟนี้เราซ้อมอยู่ PK ครับผมนะครับมีใครมาเป็นคู่ปล้ำคู่ซ้อมบ้างครับก็มีชัดชัยฟ้าเป็นหนึ่งสุริยันสุริยันเล็กของหนักของแรงนี่ก็ช่วยลงนวมช่วยปล้ำด้วยครับร่างกายไฟนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ในความพร้อมของเราก็ประมาณ 100% ครับเต็มร้อยครับผมนะครับส่วนคู่ชกวันนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนฤทธิ์จิตเมืองนนท์ครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นนักมวยจอมฝีมืออีกคนหนึ่งครับผมนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนเด็กๆเล็กๆเลยเราเคยเจอมายังยังไม่เคยเจอยังไม่เคยเจอที่ไหนกันมาก่อนครับผมแล้วพอจะทราบไหมว่าฤทธิ์เนี่ยเขาเป็นมวยประเภทไหนอาวุธอะไรน่ากลัวครับพอจะทราบครับมีอะไรน่ากลัวก็มีหมัดครับมีหมัดครับเขาเป็นมวยอะไรอ่ะมวยฝีมือครับเขาเป็นมวยฝีมือแต่ว่าหมัดเนี่ยต่อยใช้ได้เลยครับผมนะครับโป้งนับโป้งน็อกเลยนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราวางเกมวางแผนยังไงก็ไปเรื่อยๆก่อนครับเรื่อยๆต้นๆยังไงอ่ะต้นก็คุมไปก่อนครับคุมไปก่อนค่อยเปิดยก3ครับเราเป็นมวยอะไรพื้นเพมวยเข่าครับเราเป็นมวยเข่า1 2 3นี่อาจจะคุมๆก่อน1 2อาจจะคุมอ๋อ1 2เนี่ยคุมแค่2ยกเท่านั้นพอ3นี่เปิดเกมแล้วครับผมคิดว่าเอาอยู่มั้ยคิดว่า
น่าจะเอาอยู่ครับต้นๆอย่าไปวู้ไปว่าอย่างเดียวเนี่ยปลายๆเรากินแน่นอนครับถูกต้องไหมครับนะครับแล้วมีอัดฉีดจากเสกแขกป่ะครับในไฟนี้ก็มีครับเบื้องต้นก็น่าจะประมาณทอง1บาทครับล่าสุดเนี่ยเสกแขกก็ให้แน่นอนทอง1บาทถ้าชนะครับประกาศมาแล้วครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับปีนี้เนี่ยเราอายุเท่าไหร่ครับ20ครับผมมาจากจังหวัดพัทลุงครับน้ำหนักไปปล่อยเท่าไหร่ช่วงนี้ประมาณ52ครับประมาณ52ลดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่โลประมาณ3กิโลครับประมาณ3กิโลก็ถือว่าไม่เยอะนะฝากแฟนมวยภาคใต้จังหวัดพัทลุงนิดนึงว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเราชกเป็นคู่เอกครับก็ฝากพี่น้องชาวพัทลุงนะครับช่วยเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์ผมด้วยครับในนามPK แสนใจมวยไทยยิมครับครับนี่แหละครับเสียงของเนเงิน PK แสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีครับเจ้าตัวก็มั่นใจครับว่าวันนี้เขาเอาอยู่ครับมวยไทยรายวัน